Everyday with God Podcast ใช้เวลาประจำวันเพื่อการเติบโตและลงลึกในพระเจ้าประจำวันอาทิตย์ที่8ตุลาคม2023ซีรีส์ความสัมพันธ์อันไร้ขีดจำกัดวันที่5พระพรในการทรงสถิตของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ไม่มีพระพรใดเทียบได้กับการที่เราได้ตระหนักและรับรู้ถึงการทรงสถิตของพระบิดาแห่งฟ้าสวรรค์ที่ทรงอยู่กับเราพระเจ้าทรงเป็นผู้เดียวที่ยอมรับเราอย่างที่เราเป็นโดยพระคริสต์พระบิดาทรงโอบกอดเราแม้ขณะที่เรายังเป็นคนบาปไม่สมบูรณ์และอ่อนแอพระเจ้าไม่ได้ทรงมองเห็นเราอย่างคนบาปแต่ทรงมองเราผ่านพระบุตรของพระองค์ผู้ที่เราเชื่อวางใจพระองค์ทรงอยู่ฝ่ายเราเสมอและจะไม่มีสิ่งใดต่อต้านเราได้เลยพระธรรมโรมบทที่8ข้อที่31กล่าวว่าถ้าอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้เราจะว่าอย่างไรถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเราได้ไม่มีพระพรใดในโลกที่เหมือนอย่างการทรงสถิตของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดแม้แต่จอมกษัตริย์นอกรีตอย่างในบูคัดเนสซาร์ก็ยังต้องยืนขึ้นอย่างอัศจรรย์ใจเมื่อได้เห็นเสี้ยวหนึ่งแห่งการทรงสถิตของพระเจ้าเมื่อครั้งที่กษัตริย์ข่มเหงชาวฮีบรูที่ไม่ยอมกราบไหว้รูปเคารพของตนโดยโยนพวกเขาเข้าไปในเตาไฟในพระธรรมดาเนียลบทที่3ข้อที่23ถึงข้อที่26บันทึกไว้ว่าและชายทั้ง3นี้คือชัดรักเมชาร์กและอเบดเนโกก็ตกลงไปในเตาไฟที่ลุกอยู่ทั้งที่ยังถูกมัดขณะนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ประหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลันพระองค์ตรัสกับบรรดาพระสหายของพระองค์ว่าเรามัด3คนโยนเข้าไปในไฟไม่ใช่หรือเขาทูลต่อพระราชาว่าข้าแต่พระราชาจริงพะยะค่ะพระองค์ตรัสตอบว่าแต่เราเห็น4คนกำลังเดินอยู่กลางไฟไม่ถูกมัดและไม่เป็นอันตรายรูปร่างของคนที่4นั้นดูเหมือนองค์เทพบุตรแล้วเนบูคัดเนสซาร์เสด็จมาใกล้ประตูเตาที่ไฟลุกอยู่นั้นตรัสว่าชัดรักเมชาร์กและอเบดเนโกผู้รับใช้ของพระเจ้าสูงสุดจงออกมาเถิดจงมาที่นี่แล้วชัดรักเมชาร์กและอเบดเนโกก็เดินออกมาจากเตาไฟพระคัมภีร์นั้นเต็มไปด้วยมุมมองเรื่องการทรงสถิตของพระเจ้าพระเจ้าทรงล้อมรอบและคอยปกป้องเราอยู่ดังเช่นในสดุดีบทที่125ข้อที่1ถึงข้อที่2ที่กล่าวว่าบรรดาผู้ที่วางใจในพระยาเวก็เหมือนภูเขาซิโยนซึ่งไม่หวั่นไหวแต่ดำรงอยู่เป็นนิดภูเขาอยู่รอบเยรูซาเล็มฉันใดพระยาเวทรงอยู่รอบประชากรของพระองค์ตั้งแต่บัดนี้สืบไปเป็นนิดฉันนั้นในพระธรรมเฉลยธรรมบัญญัติบทที่4ข้อที่39ถึงข้อที่40บอกว่าดังนั้นจงทราบเสียในวันนี้และตรึกตรองอยู่ในใจว่าพระยาเวเป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์เบื้องบนและบนแผ่นดินเบื้องล่างไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลยฉะนั้นท่านจงรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านในวันนี้เพื่อท่านและลูกหลานที่เกิดมาภายหลังท่านจะไปดีมาดีและวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่ในแผ่นดินซึ่งพระยาเวพระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านตลอดไปพระเจ้าทรงเฝ้ามองดูเราจากฟ้าสวรรค์และทรงอยู่ข้างกายดูแลเราบนแผ่นดินโลกหากหัวใจของเราสงสัยว่าพระเจ้าอยู่ที่ไหนคำตอบคือพระองค์ทรงนำเราอยู่ข้างหน้าและจะไม่ทรงจากไปไหนเลยสิ่งที่ต้องใคร่ครวญในวันนี้การทรงสถิตของพระเจ้าทรงผลต่อชีวิตของเราอย่างไรมีช่วงเวลาใดที่เรามักตระหนักถึงการทรงสถิตอันเปี่ยมด้วยฤทธิ์อำนาจและความอบอุ่นใจของพระองค์ได้มากที่สุดให้เราอธิษฐานด้วยกันพระบิดาที่รักเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกเราสรรเสริญพระองค์ผู้ทรงครอบครองทุกสิ่งผู้ทรงยิ่งใหญ่และไร้ความจำกัดเราขอวางใจในพระองค์ผู้ทรงควบคุมทุกสิ่งในชีวิตและทรงมีแผนการอันประเสริฐเตรียมไว้เบื้องหน้าเราขอทรงช่วยให้เราได้ตระหนักถึงความยิ่งใหญ่ของพระองค์ขอทรงสอนเราให้เชื่อ
และวางใจในพระองค์ทุกเวลาเราอธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน